การพิจารณาโทษของพระยายมหลวงพ่อฤาษีลิงดำการพิจารณาโทษของพระยายมท่านสาธุชนทั้งหลายและพระคุณเจ้าที่เคารพเมื่อวันพุธก่อนกระผมได้นำท่านพุทธศาสนิกชนและบรรดาพระคุณเจ้าที่เคารพไปนั่งพักอยู่ที่สำนักของพระยายมแล้วก็กำลังนั่งที่เก้าอี้แก้วมณีอันนี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทและพระคุณเจ้าอาจจะสงสัยว่าสำนักของพระยายมสำนักนี้ถ้าเราอ่านตามหนังสือไตรภูมิจะรู้สึกว่าเป็นสำนักที่เต็มไปด้วยความโหดร้ายทารุณมีแต่บุคคลที่น่ากลัวหน้าตาถมึงทึงด้วยประการทั้งปวงแม้แต่พระยายมเองก็เหมือนกันนักแสดงโทรทัศน์ทำเขาให้พระยายมซะสองเขาแสดงว่าพระยายมมีเขาและมีสภาพดุร้ายสำหรับคนของพระยายมก็เหมือนกันที่เรียกกันว่ายมทูตอันนี้เขามีสัญลักษณ์มีหัวกะโหลกไขว้และมีหัวกะโหลกเป็นสัญลักษณ์อันไม่จริงความจริงคนที่เขียนอย่างนั้นเป็นการวาดภาพเอาเองคล้ายๆกับว่าการเขียนรูปของโจรผู้ร้ายเขามักจะเขียนหน้าตาถมึงถึงน่ากลัวมีหนวดเครารุงรังแต่โดยแท้จริงแล้วโจรจริงๆมีรูปร่างหน้าตาสะสวยยิ่งกว่าเราเสียอีกนี่แหละบรรดาท่านสาธุชนและบรรดาพระคุณเจ้าที่เคารพความจริงไม่ตรงกันคือถ้าหากมาฟังจากพระที่ท่านท่องเที่ยวในเมืองนรกได้ท่านบอกว่าจะมีอาการเป็นสองอย่างด้วยกันการเห็นในระยะแรกถ้ากำลังฌานของเราดีแต่ว่าวิปัสสนาญาณไม่ดีจะเห็นคนในที่นั้นหน้าตาไม่สะสวยงดงามมีหน้าตาน่ากลัวแต่มาถึงขั้นวิปัสสนาญาณดีแล้วเรียกว่าวิปัสสนาญาณเข้าขั้นเข้าระดับที่ไม่ถอยหลังลงมามีอารมณ์แจ่มใสตัดอุปทานไปได้เด็ดขาดอันนี้จะเห็นสำนักของพระยายมอีกสภาพหนึ่งคือเป็นสภาพที่เต็มไปด้วยความสวยสดงดงามเรื่องของตาก็มีความสำคัญมากถ้าคุณตามัวเห็นของสวยก็มัวไปด้วยส่วนคนเห็นตาดีก็เห็นได้ตามความเป็นจริงนี่ว่ากันถึงตาเนื้อมีสภาพฉันใดตาใจก็เหมือนกันพระคุณเจ้าที่เคารพตาใจมีความสำคัญมากโดยมากมักจะยืดตามฌานตาเนื้อหรือความรู้สึกคือมีความนึกคิดไว้ก่อนว่าสภาพของสวรรค์เป็นอย่างนั้นความไม่ตรงกันระหว่างตากับความเป็นจริงมันมีอยู่แล้วอารมณ์ของจิตก็เหมือนกันถ้าจิตของบุคคลใดมีอุปทานอยู่อันนั้นจะเห็นของจริงไม่ได้เอาล่ะเรื่องนี้ขอผ่านไปเพราะเป็นหลักวิชาน่าเบื่อเป็นอันว่าเวลานี้ท่านพุทธศาสนิกชนและพระคุณเจ้าที่เคารพที่กำลังติดตามรายการทัศนาจรนรกกำลังนั่งอยู่ที่เก้าอี้แก้วมณีเห็นหรือไม่เห็นหรือยังถ้าไม่เห็นก็นึกเห็นเอาก็แล้วกันเพราะความจริงไม่ได้พาไปจริงๆเป็นการเล่าสู่กันฟังท่านทั้งหลายฟังไว้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติถ้าปฏิบัติถึงแล้วจะได้ไม่สงสัยว่าสภาพของสำนักของพระยายมเป็นยังไงเวลาที่เราได้ฌานโลกีย์อย่างต่ำหรือว่าฌานโลกีย์อย่างสูงเราเห็นสภาพเป็นยังไงมัวเหมือนกับบ้านธรรมดาหน้าตาในสำนักนั้นเหมือนคนธรรมดาพระที่ท่านได้อภิญญาด้วยแล้วก็ได้อรหัตผลว่ากันอย่างนี้ก็แล้วกันได้อรหัตผลด้วยแล้วก็ทรงอภิญญาด้วยบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นความจริงพระยายมมีความสวยสดงดงามมีวิมานเป็นที่อยู่บางท่านเขียนเอาไว้ว่าพระยายมเป็นเวมานิกเปรตเป็นเปรตจำพวกหนึ่งที่อยู่วิมานว่าเข้าไปนั่นนี่ไม่ใช่พระอรหันต์คนกินเหล้าเขียนหนังสือให้ชาวบ้านอ่านเขาเลยเอาอารมณ์เหล้ามาเขียนเป็นอันว่าเวลานี้ท่านนั่งอยู่ในสำนักของพระยายมแล้วมองดูไปข้างหน้าหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเรานั่งทางทิศตะวันออกบริเวณอาคารหลังใหญ่ภายในเป็นห้องโถงใหญ่มองเห็นหรือไม่เห็น
ไม่เห็นก็นึกตามไปเป็นห้องโถงใหญ่มีทางเข้าอีกด้านหนึ่งทางเดียวกับที่พามาแต่ว่าเป็นประตูที่สองเข้ามาทางพื้นราบเรียบแล้วในบริเวณนั้นตอนกลางๆตรงประตูเข้ามาพอดีมีบัลลังก์สำหรับนั่งมีพระยายมนั่งคอยพิพากษาโทษสัตว์คำว่าสัตว์ในที่นี้ก็หมายถึงคนที่ลงไปในนรกที่เขามาเชิญตัวไปมีบัลลังก์ตั้งอยู่ตรงกลางด้านหน้าของพระยายมเบื้องขวามีเทวดาท่านหนึ่งนั่งอยู่มีเครื่องทรงพื้นสีแดงเครื่องทรงประดับไปด้วยแก้วมณีแพรวๆสวยงามหน้าตาสดชื่นโต๊ะอีกตัวหนึ่งอยู่เบื้องซ้ายของพระยายมมีนายบัญชีใหญ่นั่งอยู่ถือบัญชีแต่งเครื่องทรงมีพื้นเป็นสีเหลืองแล้วก็เครื่องทรงที่เสื้อกางเกงก็ประดับไปด้วยแก้วมณีพระยายมเองก็เหมือนกันมีเครื่องทรงเป็นพื้นสีเหลืองเป็นทองแล้วก็มีเครื่องประดับไปด้วยแก้วมณีความจริงพระยายมก็ดีเทวดาคนที่เป็นหัวหน้าใหญ่ฝ่ายติดตามคนที่ตายก็ดีนายบัญชีก็ดีมีความสวยสดงดงามหน้าตาอิ่มเอิบสวยงามมีอารมณ์ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่มีใครหน้าบึ้งขึงไม่มีอาการดุร้ายความโหดร้ายใดๆไม่ปรากฏเลยในริ้วรอยของหน้าท่านอันนี้เรามาดูกันต่อไปว่าพระยายมท่านจะทำยังไงบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนสำนักนี้ไม่มีเวลาว่างในการชำระความข้างหน้านั่นใครตัวใหญ่ในมือถืออาวุธนำคนเข้ามาประมาณ 5-6 คนทุกคนที่เดินติดตามเข้ามาหน้าซีดเซียวคล้ายๆกับว่าจะถูกพิพากษาลงโทษอย่างหนักเพราะกฎของกรรมเมื่อเข้ามาถึงภายในแล้วทุกคนก็นั่งแสดงความเคารพแด่พระยายมพระยายมท่านก็หันไปถามนายบัญชีว่าคนนี้มีโทษอะไรบ้างในการทำความผิดในสมัยที่เป็นมนุษย์นายบัญชีก็เปิดบัญชีดูแล้วก็รายงานความผิดคือการทำชั่วในสมัยที่เป็นมนุษย์ของคนนั้นแล้วพระยายมก็ถามว่าทำความชั่วอย่างนั้นจริงไหมเรื่องของเมืองผีเวลาเขาชำระคดีไม่ต้องหาพยานผีไม่สับปรับเหมือนคนคนเราที่หน้าตาดีๆแต่ความจริงใจอาจจะหาไม่ได้สำหรับคนที่มีหน้าตาสวยแล้วก็มีฐานะดีแต่เมืองผีไม่เป็นอย่างนั้นเมืองผีไม่มีอะไรโกหกกันเมืองผีไม่มีอะไรปกปิดกันสิ่งใดจริงเขาก็รับว่าจริงสิ่งใดไม่จริงเขาก็รับว่าไม่จริงสมมุติว่าท่านพระยายมถามถึงความโหดร้ายต่างๆต้องรับทุกอย่างเรื่องนั้นจริงเจ้าค่ะเรื่องจริงจริงขอรับจริงหมดทุกข้อเรียกว่าความผิดที่ปรากฏในบัญชีนี้รับหมดทุกข้อไม่มีการปฏิเสธแล้วคราวนี้พระยายมจะทำยังไงเมื่อจำเลยสารภาพโทษก็สั่งจำคุกลดกึ่งหนึ่งตามอำนาจศาลในเมืองมนุษย์อย่างนั้นหรือความจริงยังก่อนท่านพุทธศาสนิกชนท่านจะเห็นน้ำใจของพระยายมกันตอนนี้ฟังให้ดีนะฟังกันไว้แล้วก็จำกันไว้รู้ตามความเป็นจริงในเมื่อคนใดก็ตามที่เข้าไปในสำนักของพระยายมเมื่อนายบัญชีกล่าวโทษโจทย์ตามความผิดที่แล้วมาเมื่อจบลงไปแล้วก็สัตว์นรกคือคนที่ตายไปแล้วรับไปตามความเป็นจริงตอนนี้พระยายมยังไม่สั่งตัดสินยังไม่ลงโทษตามกฎของนรกกลับย้อนถามถึงความดีว่าท่านเคยอยู่ในเมืองมนุษย์เคยให้ทานไหมเคยรักษาศีลไหมเคยได้ฟังเทศไหมเคยเจริญสมถกรรมฐานบ้างไหมความจริงท่านถามยาวถามทีละข้อสมมุติว่าเคยให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานบ้างไหมเคยให้ทานแก่คนยากจนเข็นใจบ้างไหมเคยช่วยสงเคราะห์ทำกิจการงานต่างๆกับเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงบ้างไหมเคยทำงานเป็นส่วนสาธารณประโยชน์บ้างไหมเคยช่วยสร้างวัดวาอารามบ้างไหมใครเขาไปบอกบุญเรียรัยเคยทำบุญมาบ้างไหมเคยรักษาศีลบ้างไหมเคยฟังเทศไหมเคยเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเคยบูชาพระเคยไหว้พระ
เคยไหว้พ่อไหว้แม่ด้วยความเคารพบ้างไหมอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าความดีทุกอย่างที่จัดว่าเป็นบุญที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพระญาโยมนำหัวข้อมาถามนำถ้าถามแล้วคนที่ตายไปนั้นเรียกว่าสัตว์นรกเขายังไม่ตอบเขายังนิ่งอยู่ท่านก็ปล่อยให้คิดสักประเดี๋ยวหนึ่งแล้วก็จะย้อนถามขึ้นต้นใหม่รวมความว่าถามกันสามรอบค่อยๆถามจี้จุดทีละจุดแต่ว่าท่านคนใดที่ถูกสอบสวนปรากฏว่าไม่มีเลยนึกไม่ออกเมื่อนึกไม่ออกแล้วท่านก็จะบอกว่าเสียใจเหลือเกินที่ความดีที่ทำไว้นึกไม่ถึงจิตของเธอเวลาจะตายเวลาจะมาที่นี่จิตน้อมไปส่วนอกุศลมากก็เห็นจะต้องเป็นไปตามกฎของกรรมท่านก็ว่าอย่างนั้นท่านก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นถ้านึกถึงความดีที่ทำมาไม่ได้ล่ะก็เป็นไปตามกฎของกรรมแล้วต่อจากนั้นไปนายนิริยบาลผีรักษานรกก็นำลงนรกไปที่ทะเลเพลิงไปตามอำนาจความผิดนี่ดูจริยาของพระญาโยมแล้วบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนที่มาด้วยนั่งฟังแล้วก็นั่งดูหน้าของพระญาโยมดูหน้าของเทวดาฝ่ายติดตามคนคือหัวหน้าใหญ่ดูหน้าของนายบัญชีทุกคนมีอารมณ์ยิ้มระรื่นชื่นใจน่าชื่นใจรูปร่างหน้าตาก็อิ่มเอิบสวยสดงดงามมีผิวเนื้อละเอียดค่อนข้างเหลืองนี่เราจะเห็นถึงความดุร้ายได้ยังไงสมมุติว่าบังเอิญที่เขาถามถึงความผิดสัตว์นรกรับหมดแต่ว่าพอถามถึงความดีบังเอิญสัตว์นรกคนใดคนหนึ่งก็ตามนึกถึงความดีอย่างใดอย่างหนึ่งได้สมมุติว่าเขาถามว่าเคยปล่อยสัตว์ที่มันจะถึงความตายบ้างไหมให้มันรอดจากความตายถ้าคนนั้นนึกขึ้นมาได้ว่าเคยปล่อยคำเดียวเท่านี้แหละโทษกรรมใหญ่ๆที่เคยทำมาแล้วพระญาโยมจะบอกว่างดไว้ก่อนขอให้งดไว้ก่อนความดีของเขายังมีอยู่ให้ไปรับผลของความดีก่อนน้ำใจของพระญาโยมน้ำใจของเจ้าหน้าที่ในสำนักของพระญาโยมไม่ใช่น้ำใจของสัตว์นรกเป็นน้ำใจของพรหมพระญาโยมก็ดีนายบัญชีก็ดีเทวดาผู้เป็นหัวหน้าติดตามคนก็ตามมีน้ำใจเต็มไปด้วยพรหมวิหาร4ฉะนั้นสำนักของพระญาโยมนี้จึงไม่มีใครรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวคนที่ทรงพรหมวิหาร4มีเมตตาเป็นปุเรจาริกคือหน้าคอยยิ้มเสมออารมณ์สดชื่นแล้วน้ำใจก็สดชื่นและจะมีอะไรเป็นที่น่าเกลียดน่ากลัวหนังสือเขาเขียนผิดไปเองต่างหากเขาเข้าใจพลาดไปคิดว่าสำนักของพระญาโยมมีแต่คนโหดร้าย